Aging Nightlife คุณผู้ชมครับเดิมทีการไกล่เกลี่ยจะมีขึ้นเมื่อมีการฟ้องร้องแล้วก่อนจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดจนมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายนะวิธีพิจารณาความแพ่งฉบับที่32ให้มีการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีเมื่อเจ้าของบ้านถูกร้องเรียนว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้บ้านข้างๆน่ะเขาสกปรกจะต้องทำยังไงครับผมนายฤชาแก้วศรีตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษเป็นเจ้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลชะน้อยผมได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านในเขตพื้นที่ว่าบ้านข้างเคียงเนี่ยปลูกต้นไม้ใหญ่มีใบไม้ปลิวเข้ามาในบ้านทำให้บ้านข้างเคียงได้รับความเดือดเดือดร้อนรำคาญต้องมากวาดใบไม้ทุกวันจึงเป็นที่มาของคดีพิพาทเรื่องนี้ครับผมสวัสดีครับผมชื่อต้นนะครับอยู่บ้านหลังนี้มา10กว่าปีแล้วครับแต่ในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่ผมต้องมาทำความสะอาดกวาดเศษใบไม้ครับจากบ้านข้างๆเนี่ยครับที่มันปลิวเข้ามาในบ้านผมอ่ะอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับ wow. มันใช่เรื่องหรือเปล่าครับที่ผมจะต้องมารับผิดชอบกวาดเศษใบไม้ให้เขาเนี่ยมันใช่เรื่องไหมสวัสดีครับผมอาร์ตครับอ๋อผมคุยมาหลายรอบแล้วเรื่องต้นไม้เนี่ยเรื่องธรรมชาติเนี่ยใบไม้เนี่ยมันก็ผัดใบของมันเป็นเรื่องปกติผมว่าไม่น่ามาเป็นปัญหาครับโดยเฉพาะต้นไม้ของผมทุกต้นปลูกในเขตบ้านผมหมดไม่มีล้ำในบ้านเขาเลยมันจะมีนิดๆหน่อยๆก็เป็นเศษใบไม้พัดไปผมว่าไม่น่าเป็นปัญหาไม่ต้องไร้สาระครับว้าวคุณดูสิเนี่ยเศษใบไม้ที่ปลิวเข้าบ้านผมโอ้ no ยิ่งถ้าอาทิตย์ไหนผมหยุดผมเหนื่อยผมไม่ได้กวาดเนี่ยมันจะรกยิ่งกว่านี้อีกมีทั้งเศษฝุ่นเศษใบไม้มันสกปรกมากนะครับทุกวันหยุดแทนที่ผมจะได้พักผมกลับต้องมาทำความสะอาดให้บ้านคนอื่นเขาเนี่ยมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมากแล้วผมบอกให้เขาหาทางแก้เขาก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วจะให้ผมเป็นฝ่ายทนมันก็ทนไม่ไหวนะครับเขาบอกให้ผมตัดต้นไม้ทิ้งจะบ้าแล้วจะบ้าแล้วผมไม่ตัดหรอกแค่เศษใบไม้เข้าบ้านผมว่ามันเกินไปถ้าอยากให้ผมตัดไปฟ้องเอาครับยังไงผมก็ไม่ตัดมโนสาเรซุปตาพาไกลเกลียตอนนี้ครับเรามาอยู่กันที่ห้องไกล่เกลี่ยเรียบร้อยอยู่กับคุณต้นซึ่งความต้องการของคุณต้นก็คือทำยังไงก็ได้ให้ใบไม้มันไม่ปลิวจากบ้านคุณอาร์ตมาบ้านคุณต้นคือยังไงก็ได้อย่าให้มันมาบ้านเราคือหลังจากที่ใบไม้มันปลิวมานะผมเคยตะโกนบอกเขาบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เลยใช่ครับใช่ผมก็บอกเขาบอกว่าก็ย้ายต้นไม้ไปเลยย้ายต้นไม้มันแรงนะสำหรับผมนะไอ้ไม้ผลอย่างมะม่วงเนี่ยถ้าปีสองปีต้นขนาดเนี้ยต้นลึกต้นขนาดนี้ไม่ตายแต่ถ้ามาขนาดนี้ตายประมาณ 90% คุณก็หาวิธีอื่นก็ได้คือถ้าตกมาน้อยนะผมไม่ได้ว่าเลยนะแต่นี่คือมันตกมาเยอะมันเหนื่อยไงเราต้องมาทำปัญหาเดิมๆคือมีเหตุการณ์ที่โมโหสุดๆแล้วตะโกนไปด่าเขาแรงๆไหมทะเลาะไม่ถึงกับทะเลาะครับแต่ว่าก็เนี่ยมีปากมีเสียงก็บอกกันมึงไม่แก้เดี๋ยวกูแก้เองก็ได้คุณจะแก้ยังไงก็เข้าไปตัดเลยครับคุณเข้าไปนี่ถือว่าบุกรุกเลยนะคือเขาก็ไม่แก้ไงครับไม่งั้นก็ต้องเอาเรื่องอ่ะไม่งั้นก็ต้องไปฟ้องร้องกันอ่ะเหมือนซุปตาของเราจะเจองานหินเข้าให้แล้วและดูเหมือนว่าจะไกลเกลี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเขาเคยรับผิดชอบอะไรบ้างไหมที่คุณขอให้เขาทำมีอยู่ครั้งนึงนะผมบอกให้เขาหาวิธีแก้หรือทำอะไรก็ได้เขาทำนะทำอะไรเขาทำตัวเงียบไงทำตัวเหมือนฝากเลยเงียบไม่รู้จะทำอะไรจะไปแฝงเขาสิจะเย็นเย็นจะไปแฝงเขาคุณก็แฝงสรุปเลยคือสิ่งที่คุณต้องการคือ 1. ขึงตะข่าย 2. ตัดต้นไม้ 3. ย้ายหรือทำยังไงก็ได้ให้ใบไม้ไม่ปลิวมาเข้าบ้านเราปลิวมาได้ครับแต่ว่าให้มันน้อยๆหน่อยน้อยของคุณคือ6-7 ใบเฮ้ยอันนั้นแปลว่าห้ามปลิวมาเอาเงินไปจ้างให้โครงการเอาคนทำสวนมาเข้าไปในบ้านคุณไม่ได้ครับไม่ได้ผมจะให้คนแปลกหน้ามาเข้าบ้านผมได้ไงแล้ววันไหนบ้านผมไม่มีคนนะครับมันไม่ขนของบ้านผมหมดไปหมดเลยอ่ะแล้วถ้าเขาเสนอตัวมากว่าได้คุณเองถ้าเขาจริงใจครับถ้าเขาจริงใจและความจริงใจของเขามันอยู่ตรงไหนอ่ะถ้าเขาจะมากว่าจริงๆถ้าวันไหนผมอยู่และช่วงเวลาที่ใบไม้เยอะโอเคคุณก็มากว่าคุณอยู่เขาไม่อยากเข้าหรอกดูท่าทางนะผมก็งั้นเขาก็ต้องไปหาวิธีอื่นนะครับผมก็ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมเดี๋ยวเราขอไปไกล่เกลี่ยสิ่งที่คุณต้องการนะกับคุณอาร์ตฝั่งเขาอาจจะน่ารักกว่าคุณก็ได้คุณโหดเกินอะไรก็ไม่เอาไม่ได้ครับคุณต้นนี่เขาไม่ยอมจริงๆนะครับไม่ว่าซุปตาของเราจะพูดอะไรก็ปฏิเสธไปซะทุกอย่างคราวนี้เราลองมาคุยกับคุณอาร์ตดูบ้าง
ตอนนี้เราขอมาไกล่เกลี่ยทางฝั่งคุณอาร์ตบ้างนะครับตอนที่เราคุยกับคุณต้นก็ต้องการอยู่แค่อย่างเดียวคือห้ามให้ใบไม้มันปลิวไปบ้านเขาเขาอนุญาต6-7 ใบ 6-7 ใบเราขึงตะข่ายได้ไหมถ้าขึงตะข่ายผมตีให้สัก 4-5,000 ก็จบแล้วมองไปแล้วมันพัฒนาบทบังอะครับผมชอบต้นที่จะเห็นต้นไม้เห็นอะไรอากาศโล่งๆพอมีอะไรมาบังเนี้ยมันก็เหมือนมีโกงอะเป็นตะข่ายมองไปแล้วมันไม่สดชื่นอะถ้าเกิดเสนอว่าคุณช่วยตัดกิ่งตัดไอแบบเยอะๆเลยตัดให้มันเยอะๆหน่อยตัดได้แล้วคุณดูแลไอใบที่มันจะปลิวไปบ้านเขาให้มันเหลือสัก7-8 ใบหรือ6 ใบพอได้ไหมมันยากมันควบคุมยากลุงลงดูแล้วเขาคุยง่ายนะจริงนะจริงผมก็อยากให้จบนะเรื่องนี้ผมไม่อยากมีปัญหาหรอกเขาอยากจบเบื่อใช่ไหมเบื่อเห็นกันอยู่ข้างๆทุกวันจะโหออกมามันเครียดอะดูท่าทีแล้วปัญหานี้คงไม่จบง่ายๆแน่เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจะมีแนวทางในการไกล่เกลี่ยอย่างไรเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายต่างได้รับความเป็นธรรมแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับจากที่ผมได้ฟังจากคู่ฟาร์มทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วมันเป็นคดีละเมิดสามารถที่จะฟ้องร้องได้แต่ว่าการฟ้องร้องมันไม่ทำให้ผลดีเกิดกับทั้งสองฝ่ายอยากให้มีการปองดองสมานฉันท์มากกว่าโดยพูดจากันและก็ปรับความเข้าใจกันจากที่ผมทำงานร้องเรียนมาเนี่ยครับส่วนใหญ่แล้วงานร้องเรียนเนี่ยอาจจะเป็นมาจากเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันมาก่อนหรือมีแผลเก่ากันมาก่อนแล้วเอาเหตุปัจจุบันมาร้องเรียนทำให้เป็นคดีพิพาทซึ่งผมอยากให้ผู้ทำการไกล่เกลี่ยเนี่ยลองค้นหาความจริงว่าเหตุร้องเรียนอ่ะเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับถ้าเราค้นหาแผลเก่าเจอแล้วเนี่ยแผลใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องใบไม้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยซึ่งสามารถจะแก้ไขได้โดยง่ายครับเมื่อกี้เราคุยกับทางคุณอาร์ตนะคุณต้นทางนี้เขาก็ยอมนะคืออย่างนี้เขาเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปกวาดใบไม้ในบ้านคุณใช่แต่การที่เขาเข้าไปในบ้านคุณคุณอย่าไปตั้งแง่กับเขาว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วจะอะไรขโมยหยิบอะไรของกูอย่าไปตั้งแง่เอ้าแล้วถ้าสมมติว่ามันตกมาเยอะตอนนี้แต่เขาไม่อยู่เขาไม่อยู่อ่ะแล้วใครจะทำอะครับผมว่ากลับบ้านทุกวันแต่แค่เป็นช่วงเวลาเท่านั้นเองรอหน่อยท่านก็เป็นข้ออ้างดูเหมือนว่าทั้งคู่จะไม่มีใครยอมใครกันเลยแบบนี้จะจบกันยังไงล่ะครับเนี่ยเอาตอนนี้เราก็อยากจะไกล่เกลี่ยเราก็อยากจะทำให้มันเพอร์เฟคที่สุดอะแต่ปัญหาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้ 100% อาจจะมีอะไรเรื่องราวอะไรเงี้ยอยากจะทราบเรื่องว่าบ้านนี้กับบ้านนี้เคยมีปัญหาอะไรกับทะเลาะอะไรกันไหมซุปตาของเราสงสัยว่าเรื่องเล็กๆแค่นี้ทำไมเคลียร์กันไม่จบสักทีแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่ยิงคำถามออกไปก็จับสังเกตได้ว่าคุณต้นมีสีหน้าที่ผิดปกติเหมือนมีอะไรอยู่ในใจครับคือยายผมเขาไม่ให้ยุ่งกับบ้านหลังนี้ครับยายคุณมีปัญหากับบ้านนี้ครับแต่ว่าเรื่องอะไรผมไม่ทราบผมพอจะรู้ว่าพ่อของผมเนี่ยก็จะมีปัญหากับยายของเขาอยู่บ้างเรื่องนานแล้วเรื่องของผู้ใหญ่เป็น10ปีแล้วใช่อย่าบอกนะว่าไอ้ใบไม้นี่ไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นคือยายพูดมาว่าไม่ให้ไปอยู่บ้านนี้ใช่ครับแล้วบ้านนี้เขาก็บอกว่าพ่อเขาเคยทะเลาะกับยายคุณเท้าละแสดงว่ามันมีปมประกอบมันมีปมยายคุณไม่ชอบอะไรพ่อเขาไม่รู้ครับแกก็ไม่ได้เล่าให้ฟังไม่รู้ด้วยซ้ำเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าพ่อคุณผมก็ไม่รู้แต่รู้ว่าไม่ถูกกันรู้มีปัญหากันแต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเรื่องผู้ใหญ่อะเชื่อผมตัดได้ไหมคุณตัดได้ไหมหรือยังไม่ได้อีกได้ครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขามาทำให้นะครับแล้วเขาก็ตัดกิ่งให้ครับคุณทำให้เขานะทำจริงครับจำจริงนะแล้วรอได้ไหมถ้าเขาไม่อยู่ถ้าคุยกันก็โอเคครับก็ได้ถ้าเป็นลุงนะถ้าเป็นลุงนะจังหวะเขาไม่อยู่นะซ้ายขวาแบบกวาดเองเลยไม่ใช่ไม่ออกกำลังกายด้วยอะไรด้วยผมนึกว่าโยนเพิ่มไม่ใช่โอเคนะคุณโอเคไหมวันนี้มีรอยยิ้มแล้วคุณโอเคไหมโอเคครับจับมือกันจับมือกันแล้วเป็นเพื่อนกันดีกว่าสุดท้ายซุปตาของเราก็ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จคุณต้นได้พูดความจริงที่สั่งสมมานานส่วนคุณอาร์ตก็ไม่ต้องตัดต้นไม้ที่ปลูกมากับคุณพ่อก็เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้ครับจากปัญหาใบไม้ร่วงข้างบ้านเนี่ยนะครับตามประมวลกฎหมายแห่งพาณิชย์เนี่ยมาตรา1347ที่กำหนดเอาไว้แล้วว่ากิ่งไม้เนี่ยถ้ามันล้ำมาบ้านเราหรือใบไม้หล่นมาบ้านเราเนี่ยเราต้องบอกกล่าวกับเจ้าของบ้านก่อนว่าให้ตัดเพื่อจะไม่ให้ใบไม้ร่วงเรามาถ้าเจ้าของบ้านเขาไม่ตัดเนี่ยเราสามารถที่จะทําการตัดได้แต่ว่าเราต้องตัดในบ้านเรานะครับไม่ใช่เข้าไปในบ้านเขามันจะเป็นข้อหาบุกรุกได้ครับแล้วก็เป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพ.ร.ส.สาธารณสุขมาตรา25ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นน่ะอย่างเช่นค่ากวาดใบไม้หรือค่าทําให้พื้นเลอะเทอะที่เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจ้างคนทำสะอาดเนี่ยเราก็สามารถที่จะ
เรียกจากบ้านข้างเคียงได้อีกกรณีหนึ่งก็ไปแจ้งกับเจ้างานท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลเนี่ยให้มาระงับเหตุโดยการมาตัดต้นไม้แต่ทางที่ดีแล้วเนี่ยผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายอยู่กันอย่างปองดองค่อยทีค่อยสายซึ่งกันและกันเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมากกว่าครับผมโอเคคุณผู้ชมครับการแก้ปัญหาโดยการพูดคุยเนี่ยย่อมจบลงด้วยดีนะครับมากกว่าการใช้กำลังอย่างแน่นอนส่วนผู้ชมท่านใดที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและต้องการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถติดต่อไปได้นะครับที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดหรือศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ตั้งอยู่ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำบลของท่านหรือว่าสายด่วนยุติธรรมนะครับ1111กด77โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆคืนนี้เรื่องจริงนะไลฟ์หมดพลังแล้วนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ